รักนาราศีพฤษภประจำปี2567ดวงดีลุ่งโลดที่สุดในรอบ12ปีจะเป็นช่วงเวลาไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวรักนาราศีพฤษภครับ EP นี้ครับเป็นของขวัญปีใหม่ทํานายดวงชะตา พยากรณ์ประจำปี2567เลยนะครับจะมีบอกเลยนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่จะลุ่งโลดเฮงปังสุดๆในรอบ12ปีครับแล้วก็จะมีบอกช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรียกว่าบอกกันครบเลยและน้อยมากครับที่จะมีอาจารย์ในช่อง youtube บอกเราก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เราไปวางแผนจะได้ไม่ตกหลุมพรางจะได้สำเร็จเฮงปังรวยกันไวๆไปเลยนะครับตรงนี้แต่ก่อนอื่นครับอาจารย์ก็ขออวยพรนะครับ สวัสดีปีใหม่และแฮปปี้นิวเอียร์ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทั้งที่อยู่ประเทศไทยและทั่วโลกใบนี้เลยนะครับขอให้ผลบุญที่อาจารย์เกตเทวาได้ทํามาส่งผลให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังในด้านการเงินการงานและความรักโดยเฉพาะโชคลาภครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มตลอดทั้งปีไปเลยนะครับตรงนี้อ่านี่คือความอวยพรจากใจเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ขอเริ่มที่เรื่องการงานกันก่อนครับ เพราะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพุธศพครับตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับโคจอยู่ในภพลาพะนะครับกรรม,มะาพระนั่นหมายความว่าการงานเราจะโดดเด่นขึ้นมีโชคมีลาบมากขึ้นมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลุปธรรมมากขึ้นใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับใครจะลาออกไปทําธุรกิจส่วนตัวถ้าชอบถ้าใช่ไปได้นะครับตรงนี้เป็นจังหวะที่การงานจะเริ่มเห็นภาพหลังจากที่ปี65 ดาวการงานอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในเรือนลาภะนะครับก็แปลว่าจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นและพอปีสอ1 7หสิบเจ็ดทั้งปีเลยนะครับอยู่ในเรือนลาภะทั้งปีครับและดาวราหูนี่ไม่ได้มีเดินถอยหลังพักองศานะครับแสดงว่าก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีอย่างต่อเนื่องอเจอจาราสนี่บอกเลยเรื่องการงานโดดเด่นสุดๆนะครับยินดีด้วยเพราะนั้นให้ตั้งใจมุ่งมั่นในการทำมาหากินนะครับ สัามาอาชีพสุจริตจะประสบความสาเร็จต้องมีแน่นอนใครทํางานประจํามีเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนี่แหละจะถึงคิวเราแล้วในปี2567นะครับมาแล้วครับในเรื่องการงานนะแต่ถ้าจะบอกว่าเอาให้ชัดๆกันไปเลยช่วงเวลาไหนดีครับนี่เลยครับตอนนี้ดาวพฤหัสยังสถิตอยู่ในเรือนวินาศครับแล้วก็จะถึงเวลาครับทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปครับไม่ไม่ได้อยู่วินาศไปตลอดชีวิตแน่นอน ดานรัฐมนตรีย้ายไปที่30มเดือนเมษายนพศ2567ยบครับนี่นะครับลั่นละคังเห็นความสมําเร็จเห็นความรวยเห็นความรุ่งโรจน์เลยครับเพราะ30เมษาไปแล้วหรือเข้าเดือนพฤษภาคมปี67ครับเพื่อทับลักขณาแล้วไม่ได้ทับแค่เดือนเดียวนะครับดูจากภาพที่ส่งไปครับการาฟิกถึง13เดือนพฤษภาคม2568กอยกิบปีกับอีกประมาณครึ่งเดือนเลยนะครับโอ้โห و, เรียกว่ายินดีด้วยถ้าปีหนึ่งมีสามร้้าเจสาอยแปิบเลยนะครับ โอ้โหเรียกว่ายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลื่อนขั้นหรือจะมีอะไรดีๆหรือจะลงมือทําจะเปิดตัวอะไรใหม่ๆนะครับผมแนะนํานะครับหลงังสามสิบนษาหกเจ็นี่จะเลื่องลองฟ้าสีทองพงอำมายเจอจลาหรือดีสุดในรอบ12ปีเลยเพ,พระาะดาวพฤหัสเนี่ยจะมาอยู่ตรงเนี้ก็คือปี67นะครับถ้าจะย้อนกลับไปก็ต้องเอา6 7เจ็ดลบสินะสอลบเนะครับก็คือเหลือ5ก็คือปีห้นะครับ เพราะฉะนั้นหรือถ้าจะหาอีกรอบหนึ่งโอ้โหหกเจ็ดบวกสิบสองครับเก้าครับเจ็ดเก้าครับอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้น้ําขึ้นต้องรีบตักหรือฝนตกลงมาเป็นเงินนะ่ะเราต้องหาภาชนะรับอย่าเอาแค่ขันแค่แก้วรับสิครับต้องเอาเขื่อนเอาอะไรใหญ่ๆมารับครับก็คือพูดง่ายหาช่องทางต้องลงมือทำก่อร่างสร้างตัวนะครับจะประสบความสำเร็จส่งผลดีในเรื่องการเงิน และการงานเนี่ยโอ้โหขึ้นมากๆจึ้งมากๆบอกเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ลงมือทําครับชาวุูธศพถึงเวลาลืมตาอาปากแล้วครับหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมาโอ้โหเรื่องเรียกว่าโดนหนักๆมาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ต้องฝากไว้นะครับเพราะว่าช่วงปลายปีครับสามเดือนตุลาคมไปแล้วครับถึงข้ามปีหน้าเลยนะสิบสามกุมภาพันธ์สองพันหะ้ึ่งสิบแปดดาวจะมีการเดินถอยหลังพักองศาจะยึกยักไง ยึกยักแปว่าอะไรจะได้ยากได้เย็นขั้นตอนมากโปรเซสเยอะขึ้นคาดหวังว่าจะมาก็ไม่มาจากสมการที่1บวกหเป็น2กลายเป็น1นึบวกศูนย์จุดห้าบวกศูนย์จุดห้ากว่าจะได้เท่ากับสเนี่ยมันขั้นตอนมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้นะครับว่า3 0มสิเมษายดีใช่ไหมตีความว่าพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาครับอาจารย์นับเาได้5เดือนครับ5เดือนเนี้ยทาให้ไวทําให้เร็วลงมือทําขยันแบบสุดๆไปเลยอันเนี้ยดีงามมากแต่ถ้าจะไปทําช่วง ตุลาไปแล้วพนิกาธันวาอันนี้ก็จะเริ่มได้ยากแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราทํา้าเดือนแรกมาก่อนแล้วช่วงนั้นมันจะยากมันจะอะไรไม่เป็นไรเรารวยแล้วเราดีแล้วนี่นะครับคือสาเหตุที่เราต้องมาฟังดวงชะตากันนะครับแล้วถ้าใครรู้นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกต่อนะครับเผยแผ่ข้อมูลดีๆเราได้บุญนะครับบุญก็จะพาเราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับอ่ารู้ไว้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวใหญ่ๆอีกหนึ่งดวงคือดาวเสาร์ครับ ดาวเสาร์นี่ก็อยู่พบกรรม,มะทั้งปีเลยนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับเสาวก็อยู่ในบ้านพระลาหูก็เป็นบ้านคู่มิตรกันครับและดาวเสาร์นี่มาจากเรือนสุภะสุภะแปลว่าความสําเร็จความจเจริญต่างทินต่างแดนต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องการงานแต่ดาวเสาร์มันจะอึดถึกทนหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ยิ่งครับหนึ่งกรกฎาคมไปแล้วถึงเดือนสามเดือนพฤศจิกายนแลับวันที่สาม อ่ะก็นับเลยครับเดือนเจ็ดแปดเก้าสิบเดือนสิบเอ็ดไม่ต้องเป็นนับับแค่สามวันสี่เดือนเนี้ยมันจะยึกยักมันจะช้าหน่อยในเรื่องการงานเห็นไหมก็เรียกว่าเข้าปลายปีอะละเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบทําตั้งแต่ช่วงที่ดาวเสาร์ยังเดินดีอยู่ก็ตอนนี้เลยนะก็มีอไรเจ็ดแปดเดือนอะ่ะโอ้โหก็ลุยทําไปสิครับงานการก็จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองครับแล้วดูดีๆนะครับถ่านไล่เรือนพบกันไปนะครับตามหลักโหราศาสตร์ดาวเสาร์พบสุภะสุภะกรรมมะ กรมมะลาหูก็ไปอยู่ลาภะลาภะวิ่งไปไหนวิ่งไปทับตัวเราเห็นไหมสุดท้ายคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือตัวเรานั่นหมายความว่าเป็นปีที่เราจะต้องลงมือทําด้วยตัวเราเองเป็นหลักครับตัวเราเองจะเป็นคนที่จะนําพาความสุขความจเจริญความร่ํารวยจะเป็นเสถษฐีก็อยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ก็จะมีส่วนส่งเสริมเช่นดาวรัตทบลัคนาสามสิบเมษาหกเจ็ดผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ตาผู้ถามช่วยเหลือติดต่อใครไปดีลกับใครง่ายหมด อันนี้ผมมีประสบการณ์ตรงนะจากเคยทำงานด้านเครื่องมือแพทย์โอ้โหไปติดต่อช่วงที่ดาบพหัดยังเดินไม่ดีอ่ะเจ้าของเขาก็รู้สึกจะยากจะลําบากเจอแต่ต่อไม่เจอคนที่จะมีอํานาจตัดสินใจครับเชื่อไหมเมื่อตอนที่ดาบพลัดทับลัคนาเขาอะ่ะโอ้โหคุยแป๊บเดียวก็ถูกจริตถูกใจคุยกับพออคุยกับคนที่มีอํานาจจัดซื้ออะไรอะไรดูง่ายไปหมดนี่แหละครับจังหวะนี้จะเกิดกับคุณชาผู้ศพเพราะฉะนั้นต้องลงมือทํา นะจะประสบความสาเร็จจะได้ง่ายได้ยากเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงอันนี้เป็นดาวจอแต่ให้รู้ไว้ว่ามาทรงดีแล้วนะไม่ได้ทรงอย่าง Bad, แบดแซดอย่างบอยทรงอย่างเกรดทรงอย่างกู๊ดทรงอย่างเบสทําไปเลยดีแน่นอนนะครับต่อมาอันนี้เรื่องอยากจะฝากหน่อยนะครับตรงนี้พระดาวพุธครับจอเจอดาวราหูครับในวันที่สามเดือนสามก็คือสามีนานนต้นปีนี่แหละนะครับ แล้วอยู่ยาวนะครับตีความได้สองเดือนเลยมีนาคมกับเมษายนย้ายก็นู่นเดือเจ็ดพฤษภาคมครับแล้วมันเป็นยังไงครับก็พุทธเจลาหูไงเข้าเกณฑ์นี่ครับทำหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่าพุทธอันธพาลวิวาทลาหูครับคู่ศัตรูครับหนักเหนื่อยแล้วดูสิครับช่วงเดือนมีนาดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนวินาศอีกอะ่ะโอ้โหช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วดาวพุธเป็นดาวแล้วดาวกันเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะก,ก็คือ,อะไรบริวาร ลูกน้องบริวารเงินทองมีเกณฑ์มีรายจ่ายในช่วงเวลานี้ผมบอกก่อนเพื่ออะไรผมมีคติอยู่แล้วครับฟังก่อนรู้ก,ก่อนลงมือทําก่อนรวยก่อนแต่ถ้ามีปัญหาผมจะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนหรือบอกช่วงเวลาที่จะมีปัญหาอันเนี้ยมีสิทธิ์เจอได้นะครับก็จะได้ช่วงนั้นก็อย่าไปจ่ายเยอะอย่าไปพูดจาไม่ดีกับลูกกับบริวารกับทีมงานหรือลาหูเป็นดาวการงานงานช่วงนั้นจะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้าง เพราะนั้นเราก็วางแผนซ้อนแผนสิจะทําอะไรในเรื่องงานตอนนั้นอย่าไปผีผามหรือจะเพิ่งไปลงทุนใหญ่ก็มันไม่ใช่อยู่แล้วช่วงที่ลงทุนมัน3ามสเาหกเจ็เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครจะดูกับผมแบบเจาะลึกเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าช่วงเวลาไหนดีทําได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ระวังเรื่องคําพูดเรื่องป่าเรื่องการสื่อสารอารมณ์ร้อนความลับเปิดเผยนะครับมแมลงสัตว์จับต่อยสัตว์มีเขี้ยวอ่ะแมวหมานะครับสุนัขตะขาบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดต้องระมัดระวัง แต่ปีนี้ก็ดีหน่อยคนระับไปสถิตยอยู่ในเรือนลาภะไม่เหมือนปีที่แล้วไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศหนักแล้วหนักอีกก็แสดงว่ามีทั้งได้มีทั้งเสียหรือบางคนก็จะเป็นอาการเฉาเฉาแล้วดังแล้วได้เงินเพราะอยู่ในเรือนลาภะนะครับหรือมีปัญหาก่อนถึงจะได้เงินนะครับหรือถูกหวยแต่ไม่ได้ตังค์เป็นคดีเหมือนหวย30บล้านอะไรอย่างงี้แปลว่าทําอะไรต้องมีหลักฐานต้องถ่ายรูปต้องเซฟ ต้องโอ้โหเรียกว่า Security เอาแบบขั้นสูงสุดไปเลยจะดีมากแล้วก็จะผ่านแล้วก็จะรอดนะครับตรงนี้เห็นไหมบอกครบที่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับให้รู้ไว้เลยแล้วพอเข้าเดือนพฤษภาดาวฤกั์ก็มาทับตัวเราดาวพุธก็ย้ายออกจากพระราหูนะครับตรงนี้เพราะนั้นฝากหน่อยนะช่วงเวลานี้รายจ่ายเอ่ยสุขภาพเอ่ยลูกน้องเอ่ยคำพูดเอ่ยโซเชียลเอ่ยบริวารเอ่ยนะครับตรงนี้และแก๊งคอรเซนเตอร์อีกมีสิทธิ์จะมาหลอก โอ้โห oh, เราก็หลงอีกอ้าวโอนเงินเงินหายเพราะนั้นจะไปกดลิงก์อะไรไปแปลกๆนะครับตรงนี้นะอันนี้ให้ไว้แล้วนะฝากกันเลยนะครับอยากให้ชาวพุทธศพที่มาฟังช่องไอคิทเทวา่าลภาราผ่านเรื่องราวไม่ดีได้หมดเพราะถ้าคนรู้ก่อนเนี่ยเขาก็เว้นวักไปเขาก็รอดเนี่ยที่จะเซ็นเอกสารอะไรหาเจ้าเอาซ้อสมาตรวจสอบหาคนมาช่วยดูเห็นไหมอันนี้ได้หมดเลยนะก็จะรอดไม่โดนอะไรนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ดาามุตยุอีกครับที่มาทับลัคนาเหล่าเลกสูรเนี่ย คือมาทำตั้งแต่ปีห5นี่แหละ6 6นี่แหละครับแต่พอมีดาวราศัศรีมาเสิร์มอีกดวงหนึ่งไงเห็นไหมสามสิบไปสามหกเจ็ดแปลว่ามีการเปลี่ยนแล้วดีแน่นอนนะครับเพราะนั้นชาวผู้ศพจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นำไปสู่ความสำเร็จความจเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับมาแหยินดีด้วยนะรู้ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือจะต้องเอายุทธวิธีใหม่ๆมาใช้เช่นสื่อออนไลน์โซเชียลไลน์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆมาประยุกต์ใช้เถอะครับแล้วจะดีแล้วเชื่อเหอดดาวรัศมมาอยู่กับตัวเราเนี่ย จะอยู่ไม่ติดที่ครับจะมีไปไป,ไปมามาเดินทางหรือออนไลน์หรือโออินพ p อตอินพอตหรือโก i อินเตอร์เนี่ยไปได้หมดเลยนะครับนะแล้วถ้าถามเรงโชคลาภเห็นไหมดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะย้ายมาทับลัคนาเราก็สแสดงว่าเราจะมีโชคมีลาภอยู่บ่อยขึ้นถูกบ่อยขึ้นหรือบางคนก็ถูกแทบจะทั้งปีเลยถ้าพื้นดวงเดิมดาวพฤหัสบ,บดีดีนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีทําให้แล้วกันนะครับว่า ดาวพฤหัสแต่ละคนจะเป็นเช่นไรดูแบบเจาะลึกติดตามช่องไว้ได้เลยกดติดตามไว้นะครับนะอันนี้เป็นภาพรวมไว้ก่อนแต่รู้ว่าภาพรวมเรื่องโชคลาภแล้วโดดเด่นขึ้นดีขึ้นนะครับแวพฤหัสมาจากเืินมอรณนะอีกนะมอรณ่ะแปลว่าเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนีงไงซ้อมแซมตกแต่งต่อเติมรีโนเวทใครทําเกี่ยวกับมือสองนะโอ้โหจะรวยมากนะหรือถ้ามีปัญหาอะไรเราแก้เลยแก้แล้วเราจะทําให้เราดีนะครับตรงนี้นะทําทําไปเลยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ ก็มาถึงจังหวะที่ดาวศุกร์ครับดาวประจําตัวเราเด่นนะก็คือย1ิบเอดเดือนพฤษภาครับสองพัน้ร้อยสิบเจ็ดเนี่ยนะถึงสิบสี่เดือนมิถุนาย,ยนหกเจ็ดก็คือ,อไหลดาวศุกร์เป็นเกษตรตาที่บด,ดีทับลักนาเราแล้วอยู่กับดาวพระอสีปดีคู่รัพย์คู่โชคครับโอ้โหช่วงนั้นผมบอกเลยมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ตั้งหลักตั้งตัวได้ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จโดดเด่นดีงามนะครับแต่ช่วงเวลานี้ก็ต้องเข้าใจนะดาวศุกร์เราในเดือนธันวาอยู่ในเรือนอลิครับ มกรลาก็เข้าเรือนเป็นปากเป็นพินทุบาทแล้วเสร็จแล้วอีกเดือนหนึ่งก็เป็นมรณะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ดิบได้ดีหน่อยนะครับก็ช่วงปีหกเจ็ดนะครับอ่เดี๋ยวผมจะหาช่วงเวลาดีๆให้นะครับตรงนี้ก็คือช่วงวันที่สิบสามกุมภาครับไปแล้วครับดาวศุกร์เราเนี่ย จะอยู่ในภพสุภะได้ตำแหน่งเทวีโชคฉลกเฉลาาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจลักษณ์ดุจราชาราชิดีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองไะเห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ที่ฟังอยู่อ่ะมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยนะครับให้เข้าใจไม่ต้องเครียดนะแต่ส,ตสามกุมภาหรือตีความง่ายๆเข้าวันวาเลนไทยครับแหมมีเกณฑ์สมหวังมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์มีคนอุปถัมมีเห็นไหม,หไหมแล้วก็ยาวเลยนะสุภะกรรมะลาภะโอ้โหโดดเด่น นะครับและยิ่งถ้าช่วงที่ดาวเข้าพบลาพระครับดาวสุกนะโอ้โหเดี๋ยวผมหาให้เลยนะครับสดๆกันเลยนะครับเราโครจรกันตรงนี้2เมษา2จ1 7ถึง27เมษาห้าเดือนเมษาเราเนี่ยถึงแม้ดาวดาวเราไปเจอพระราหูก็จริงการเงินนะแต่ก็โชคดีหน่อยที่ดาวสุกเราก็ไปอยู่ตรงนั้นอาดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนลาพะเห็นไ,ไหม2เมษาถึง27เมษานะครับอันนี้ก็ โดดเด่นแล้วก็โดดเด่นทีก็ยีิบเอ็ดพฤษภาไปเลยนะครับทีนี้เรื่องการเงินกันบ้างครับผมก็ดูแล้วเนะี่ยถ้าช่วงมีนามเมษาก็ยังมีรายจ่ายแหละเพราะเจอคู่ศัตรูนะครับแต่ถ้าเป็นวันที่10เดือนมิถุนายนนะครับรอหน่อยกลางปีถึง27มิถุนายนครับนะนะถึงจะมาแค่10-20วันเนี่ยเห็นไหมสิบยี่สิบยี่บเจ็ดสบเจวันแต่ถ้ารู้ว่าจะมาแล้วทําให้ถูกช่วงอะ่ะก็จะรวยได้นะครับ มันจะเข้าเกณฑ์นะครับที่ซุนวูกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้เขารู้เราไม่พอครับรู้ดวงรู้ดาวครับรู้เวลาไงลบร้อยครั้งชนะพันครั้งก็รวยได้ครับแค่สิบเจ็ดวันทาดีๆก็หาเงินแสนเงินล้านได้นะครับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับอาจารย์เกสเทวาเป็นช่องเดียวครับที่เจาะลึกกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กดติดตามไว้เดี๋ยวอาจารย์จะมีให้ฟังเลยนะครับว่าดาวพุธทั้งปีเนี่ยของชาวพุธศพเนี่ยจะเป็นเช่นไร ว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาเนี้อยู่ในเรือนดีเป็นเกษ,ษตรอาทิบดีก็ได้เงินหรือช่วงเวลาเนี้ยตกอลิอ่าตกวินาดอย่างเงี้ยอ่าตกมรณนะเราจะได้รู้ช่วงนั้นมีใดจ่ายจะเป็นช่วงไหนเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ไปติดตามฟังกันได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการงานจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่บัดน,นี้แต่จะชัดเจนปังสุดๆ30ิเมษาหนเจ็ดครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้เฮงเงรวย,ยๆยกันเลยนะครับ และที่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทาตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซ e เกตเทวะหครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้ประกันดูภายในยีชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ และก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซ u เปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซ u เปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่และครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกรเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับ และก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า1 5 0 0 0 0หคนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับ นั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาะถาเงินล้านครับ ยิ่งสวจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกตเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโคดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสายเกรทเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศอเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้